السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمขอความรักนะครับความเมตตาความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงประทานพรให้กับบรรดาผู้ที่มีเกียรติที่ร่วมรับฟังทุกท่านเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์ชูกรต่ออัลลอฮฺขอบคุณต่อพระองค์นะครับวันนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้รับเนื้อหมัดความจำเริญทั้งทุกมิติเลยทั้งกายวาจาและใจในการที่เราได้มีแรงในการที่จะประกอบอิบาดัตสักการะต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับมีแรงที่จะร่วมที่จะให้ความดีเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้หรือที่อื่นๆก็ขอเกินสักนิดนึงนะครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นคิวของท่านอิหม่ามอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายนะครับก็พอดีแกโทรมาเมื่อวันซืนก็มีภารกิจด่วนของแกอาจจะมีธุระนะครับก็ว่างพอดีวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็เลยนะครับได้รับอามานะห์นี้มานะครับก็หัวข้อก็อย่างที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับในเรื่องของอีหม่านการศรัทธานะที่มันมีผลในการดำเนินชีวิตของเราเพราะมันจะมีผลในเรื่องของการที่เราจะเรื่องของการมีภาคีร่วมในการดำเนินชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ถ้ามองในมิติของความดีเราจะได้ความดีเยอะมากเพราะเราอยู่ในสังคมที่มันมีการปะปนกันมีสังคมที่มันมีแต่สิ่งที่ยั่วยวนในการใช้ชีวิตของเรามากเหลือเกินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าในบางฮะดิษเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงลักษณะของคนในการใช้ชีวิตไว้นบีบอกคนกลุ่มนึงที่จะได้รับความสำเร็จคือคนที่อยู่ในสังคมและเขาอดทนต่อสิ่งที่เป็นมะซิยะห์อดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมครับอันนี้ได้ผลบุญสองเท่าเลยนบีบอกกลุ่มคนที่อยากจะปลอดภัยเช่นเดียวกันไม่อยากจะอยู่ในสังคมพวกนี้แล้วนบีบอกนั้นเข้าป่าไปเลยไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกซะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยป้องกันจากฟิตนะทั้งหมดเลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นว่าวันนี้ในสังคมที่ดีเนี่ยแหละการอยู่ในรูปแบบนี้โดยเอาอิสลามมาครอบการดำเนินชีวิตหลักอากีดะห์ซึ่งสำคัญมากหลักอากีดะห์เป็นหลักการศรัทธาที่การเรียนรู้ของเราตั้งแต่เราเริ่มศึกษาในวัยไหนก็แล้วแต่จะวัยเด็กหลังจากบรรลุศาสนภาวะอากีนบาลิกแล้วจนกระทั่งตายอากีดะห์ของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะสงสัยไม่ได้จะรู้สึกวันนี อยากจะทำพรุ่งนี้อยากจะไม่ทำไม่ได้มันต้องคงและก็เพิ่มเพราะนั้นในหลักการในหลักการยึดมั่นของหลักการศาสนาเนี่ยจึงมีมิติว่านบีจึงเติมเต็มในเรื่องของการศรัทธาน่ะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาที่ใหม่อยู่เสมอเพราะนั้นดักอะกีดะห์ลิซุนนะวัลญะมาอะห์จึงเป็นกฎข้อหนึ่งที่เราต้องยอมรับในข้อนี้คือหลักการศรัทธาของเราจะมีขึ้นและก็มีลงมันจะไม่คงได้ถ้าคงได้และขึ้นตลอดไม่ใช่เราจะเป็นบรรดาอัมบิยะบรรดานบีคนรักของอัลลอฮฺตะอาลาอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายมีความผิดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำอย่างไรให้อีหม่านของเรานั้นมันไม่ดาวสุดขีดเพราะนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยพูดถึงลักษณะของคนยุคสุดท้ายว่าเป็นลักษณะอีหม่านมันเหวี่ยงพี่น้องลองนึกภาพคำว่าเหวี่ยงเราเอาเชือก
ขู่ของหนักๆแล้วเราก็เหวี่ยงมันเหวี่ยงแบบนั้นเลยเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเพราะนั้นจึงเห็นนบีเนี่ยพูดว่าวันนี้ท่านทั้งหลายอย่ารอคอยในการทำดีนะเมื่ออยู่ในยามเย็นอย่ารอคอยเช้าเมื่ออยู่เช้าอย่ารอเย็นเพราะอีหม่านของเรามันเหวี่ยงเห็นไหมอยู่เช้าดีๆแป๊บเดียวไปเที่ยวกลับมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันผูกข้อมือข้อไม้ไปแล้วไปดูบุญบั้งไฟเสร็จแล้วนี่คือความเหวี่ยงของอีหม่านพอตกกลางคืนเนี่ยอีหม่านของเรามันดีเหมือนกันการศรัทธาของเรามันดีพอสุดท้ายเช้าขึ้นมาเป็นไงครับอีหม่านมันเหวี่ยงมันลงได้เพราะนั้นสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ยัดดีดูอีมานะกุมพวกบรรดาซอฮาบะห์เอ๋ยจงทำให้อีหม่านการศรัทธาของพวกท่านเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอซอฮาบะห์ก็ถามเลยเราจะทำอย่างไรให้อีหม่านของเราเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอไกฟาอานัจญิดูอีมานะนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกท่านทั้งหลายจงผ่านกระบวนการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่จะทำให้อีหม่านของเรามันมีขึ้นไม่ดาวสุดขีดเพราะในเรื่องของการศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนักวิชาการเนี่ยพูดในคำนิยามของการอีหม่านไว้นะครับอีหม่านคืออะไรอีหม่านคือการตัสดีกบิลกอลนี่คือคำนิยามโดยสรุปคือการเชื่อด้วยใจแล้วก็อะไรอิกรอดบิลลิซานการเป่งวาจาออกมายอมรับด้วยกับลิ้นนี่คือความผูกพันและความสัมพันธ์เราจะแยกส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ถ้าเราแยกส่วนหนึ่งส่วนใดแน่นอนเหลือเกินการศรัทธาของเรามันจะมีผลในการดำเนินชีวิตทันทีมันอาจจะทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมก็ได้เพราะบางคนเชื่อแต่ไม่ยอมรับคนในยุคก่อนๆมีบางคนเนี่ยอิสลามดีไม่ดีชอบแบบนู้นแบบนี้แต่ให้เอาไหมยอมรับไหมไม่ยอมเห็นไหมครับนี่คือหนึ่งในคุณลักษณะเพราะนั้นมันต้องมีเดินคู่กันวันนี้เชื่อด้วยใจแล้วการเชื่อด้วยใจมันมีวิธีการหนึ่งเราจะต้องเข้าไปสู่การขบวนการเรียนรู้การดูผู้สร้างวันนี้ในหัวข้อที่บอกว่าวันนี้การอีหม่านมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะผลักดันในการชีริกกับอัลเลาะห์เพราะนั้นเองการรู้จักอัลลอฮฺตาลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคำพูดนบีบอกอาวะลุดดีนมาอาริฟะตุลลอฮ์สิ่งแรกของศาสนาสำคัญเลยคือการรู้จักอัลลอฮฺตาลาเพราะนั้นในทุกมิติในการดำเนินชีวิตนะครับอิสลามใส่ในเรื่องของการเตาฮีดเพราะในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สำคัญคนยุคก่อนเสียหายเพราะไม่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์คนมุชริกในนครมักกะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามีเตาฮีดหนึ่งคือการเชื่อว่าผู้สร้างคือใครแต่เวลาเขาทำกับใครมีสื่อเข้ามาเห็นไหมครับรูบูบียะอูลูฮียะอัสมาอูวัสซิฟัตการเชื่อการเป็นให้เอกภาพต่อรับผู้สร้างนะผู้ที่เราจะต้องกราบไหว้คือใครนามอันสวยงามของพระองค์อันสูงส่งเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเดินคู่กันไม่งั้นแล้วการดำเนินชีวิตของเรามีผลเห็นไหมมีผลแม้กระทั่งการเป็นมุสลิมของเราเองอ่ะพี่น้องเคยดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเห็นนะครับเป็นรายการที่เขาพูดถึงเรื่องของการทำนายฟันธงราศีนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยไอสิ่งต่างๆพวกนี้แหละมันจะเป็นการบ่อนทำลายในเรื่องของการศรัทธาของเราการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์การมีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงมันเกิดขึ้นเพราะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยจึงปิดสื่อนะครับผมใช้คำว่าซิดดุนซอรออียะนี่คือหลักการที่เขาบอกต้องปิดสื่อเราต้องไม่ยุ่งกับมันนี่เป็นหนึ่งในอุซูลนะครับหรือในพื้นฐานในการใช้ชีวิตเป็นขบวนการที่เราจะต้องเข้าไปสู่การทำแบบนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นกับในเรื่องของพวกนี้ถ้าเราไปดูมันบ่อยการทำนายทายทักการทำนายถ้าพูดมุมฟิกมันมีทางออกนะมีทางออกดูอย่างเดียวได้ไม่เป็นไรดูแล้วเชื่อแบบไหนก็จะมีอีกรายละเอียดในมุมหลักฟุกฮาฟิกเขามีทางออกให้แต่ถ้าเอามาครอบในเรื่องของหลักอะกีดะห์เมื่อไหร่ปุ๊บเราต้องปิดทันที
เพราะไม่งั้นแล้วถ้าเราเข้าไปสู่กระบวนการมันเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันจริงนะมันเป็นแบบนี้จริงๆสุดท้ายเป็นแบบนี้สุดท้ายหัวใจของเรานั้นสิ่งแรกที่เรานึกถึงไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราก็จะนึกถึงสิ่งพวกนี้แหละเพราะว่ามันแค่เรียกผ่านกระบวนการฝึกในการที่เราจะพูดคุยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตลอดเพราะนั้นการตัสดีกบิลกอนเชื่ออัลลอฮ์หมดใจเชื่อแบบไหนเห็นไหมมองสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนักวิชาการบอกหนึ่งการรู้จักอัลลอฮ์คือการเริ่มต้นในการมองสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์สร้างฟ้าดวงดาวท้องฟ้าแบ่งดินเห็นไหมโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่อัลลอฮ์ออกแบบไว้สวยงามที่สุดแล้วมนุษย์ทำไม่ได้นะครับเรื่องใหญ่ๆเพราะนั้นการพินิจพิจารณาเรื่องนี้บ่อยๆมันจะเป็นผลในการที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นมันมีคุณค่าคำพูดหนึ่งที่บรรดายุมฮูดอุลามะนะครับยุมฮูดอุลามะเขาพูดเขาให้ลักษณะของการตะฟักกุดการพินิจพิจารณาถึงคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เขาบอกอินอันนันฟิกรอต้าอาลาคอมสติเอายูหินการพินิจพิจารณาที่เป็นอิบาดัตจะมีอยู่ห้าอย่างพินิจพิจารณาเป็นอิบาดัตนะถ้ามองเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์จะให้ความดีเกิดขึ้นนะครับนักวิชาการตั้งกรอบไว้ห้าอย่างด้วยกันหนึ่งเขาบอกฟิกรอตุลฟีอายาติลละยะตะวัลละดูมิลฮันเตาฮีดูวันยากีนูสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความดีเนี่ยการเพราะเราพูดถึงการฟิกเกตก่อนการลำลึกการคิดพิจารณาถึงการสร้างของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยซึ่งมีฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความดีเอาไว้การตะฟักกุรเรื่องพวกเนี้ยดีกับเราทำอิบาดัตในช่วงเวลาหนึ่งซะอีกเซนาลีบอกว่าอะไรลาอิบาดะตะกันตะฟักกุรอิบาดัตจะยังไม่เกิดไม่มีการอิบาดัตหนึ่งใดนะเช่นมันมีค่าไปกันหรือว่าสิ่งที่เป็นอิบาดัตหนึ่งก็คือเรื่องของการตะฟักกุรการพินิจพิจารณาเพราะนั้นเองสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความดีคือการนึกถึงการสร้างของอัลลอฮฺตะอาลานี่เป็นอิบาดัตหรือเป็นการคิดที่เราจะได้ความดีเพราะมันเป็นสิ่งแรกที่จะตกผลึกตัวเราเชื่อแบบหมดใจเลยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นมุสลิมจะสงสัยไม่ได้จะรู้สึกวันนี้รู้สึกมั่นใจพรุ่งนี้จะสงสัยเพราะบางทีมันมีผลพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายทำดีมาตลอดเลยอัลลอฮ์ไม่ให้เลยไม่ให้สิ่งที่ตัวเองทำเลยแล้วก็ไปฟูมฟายไม่ทำแล้วเห็นไหมเพราะว่าทำไมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไม่เห็นได้เลยเขาบอกทำแบบนี้จะได้ซิกเก็ตแบบนี้อิสติกฟาร์ละหมากตะฮักยุดสุนัตนาวาเฟนรวาติบทำมาตลอดเลยไม่เห็นได้อะไรเลยไปมองแบบนั้นพอมองแบบนี้เป็นไงเลิกทำเห็นไหมนี่คือหนึ่งในสิ่งที่มันจะทำให้อีหม่านของเรามันเหวี่ยงเหมือนกันเพราะนั้นการพินิจพิจารณาถึงการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญพิจารณาแบบไหนมันซูอาตสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้อัลลอฮ์สร้างอะไรไว้บ้างเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาติหรือฟิตรอห์เนี่ยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลกุรอานนี่คือสำคัญที่สุดละเห็นไหมแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเห็นไหมเราดูสิอัลลอฮ์สร้างโลกแบบไหนเห็นไหมเวลาเราออกไปท่องเที่ยวบนหน้าพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์เราจะทำไงให้การดูการเดินทางออกไปของเราเนี่ยเป็นซิยาฮะเนี่ยเป็นรูปแบบของการพักผ่อนมันมีความดีเราจงใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเดินทางไปและก็มองถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะอาลาสำคัญเห็นไหมครับเขาบอกว่าอัลลอฮ์สร้างโลกแบบไหนอุนซูรูมาซาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์ใช้พวกท่านทั้งหลายจงดูสิอัลลอฮ์สร้างฟ้าและแผ่นดินแบบไหนอัลลอฮ์สร้างอูฐแบบไหนเห็นไหมอัฟลายันซูรูนอิลันอิบิลิกัยฟะคูลิกัตอายะนี้เป็นอายะหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ให้เราพิจารณาถึงสัตว์อูฐเนี่ยอัลลอฮ์สร้างแบบไหน
วัสสมาอีกไกฟารุฟิอัดดูสิท้องฟ้าเนี่ยอัลเลาะห์ให้มันสูงสง่าแบบไหนเพราะนั้น เรื่องพวกนี้นะครับบางทีถ้าเรามองว่าเอ๊ะเราเนี่ยอีหม่านอยู่แล้วการศรัทธาของเรามันมีอยู่แล้วเราคิดแบบนั้นแต่รู้ไหมว่าถ้าเราหยุดการตะฟักกุรหรือคิดในการสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อไหร่ไม่เค้าเรียกว่าเงียบไปเลยหยุดไปเลยเพราะเราคิดว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราเป็นมุสลิมแล้วชื่อมุฮัมมัดแล้วชื่ออับดุลลอฮ์แล้วชื่ออับดุลลาตีฟแล้วพอแล้วละหมาดสะอาดครบแต่เราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยนี่แหละแค่เลยว่าหลักการให้เอกภาพของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมันก็ยังมีเหวี่ยงเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสเราต้องนึกเสมอทำให้สิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราให้บ่อยเห็นไหมครับอัลเลาะห์สร้างแบบไหนดูสิเวลาไปไหนเนี่ยเราจงต้องให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นมันมีอยู่สิ่งหนึ่งได้ผมได้สูตรนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ก็เลยเป็นหลักสูตรที่เขาใช้ให้กับนักเรียนและก็ผู้ปกครองผมชอบมากเลยวิธีการนี้คือการก็เลยว่าการให้การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยมองถึงอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเขาใช้แบบไหนเขาให้เด็กของเราเอาไปใช้ได้ให้เด็กของเราหรือให้ญะมาอะห์ในบ้านเนี่ยเริ่มทำโดยเขาใช้บริบท3อย่าง1ใช้ผลไม้เห็นไหมครับใช้ตัวเราแล้วก็ใช้ก็เรียกสภาพทุกอย่าง1เวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเราจะมีกิจกรรมในบ้านเขาให้กิจกรรมในบ้านมาก่อนเขาบอกว่าให้เริ่มฝึกอายะพูดก่อนซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ของฉันเขาว่าแบบนี้อัลลอฮ์ของฉันวันนี้อัลลอฮ์ให้มือมาเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับเราผมมองเนี่ยมันมองรู้สึกว่าถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องเด็กๆไม่เด็กเพราะวิธีการนี้เขากำลังจะให้ผู้ปกครองเนี่ยตกผลึกกับลูกของเราหลานของเราคนในครอบครัวของเราว่าทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราต้องมีอัลลอฮ์อยู่ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดนี่คือการพินิจพิจารณาสำคัญมากซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ของฉันเราต้องเริ่มแบบนี้ด้วยวันนี้อัลลอฮ์สร้างแอปเปิลมาให้ประโยชน์เหลือเกินให้ประโยชน์อะไรบ้างทำให้ปอดมันดีเห็นไหมเพิ่มน้ำตาลได้ทำไม่ให้หิวเวลาเดินออกไปข้างนอกลูกเราเจอท้องฟ้าที่สวยงามในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นอัลลอฮ์พอเราพูดทุกวันฝึกทุกวันให้กิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นทุกวันพอออกไปลูกจะตกผลึกในคำพูดว่าอัลลอฮ์อับบีดูสิซุบฮานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ของฉันท้องฟ้าที่พระอาทิตย์ขึ้นมันสวยจริงๆสุดท้ายนี่ความดีใจอ่ะดีใจนะพอเรามองว่านี่แหละคือการดำเนินชีวิตว่าวันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกเรามองทุกอย่างกลับไปหาอัลลอฮฺตาลาเพราะเราใช้วิธีการฝึกเรื่องพวกนี้เพราะในอิสลามจึงให้วิธีคิดอันดับแรกเห็นไหมตื่นมาทันยังไงให้เรามีวิธีคิดในเรื่องอาคิเราะห์ผมพูดบ่อยเรื่องนี้ผมพูดบ่อยที่นี่ก็เคยพูดกุตบะห์ก็พูดสอนหนังสือที่ไหนพูดเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะย้ำเตือนเราเสมอเขาบอกวันนี้การให้วิธีคิดเรื่องอัลลอฮ์ตื่นมาทำยังไงโต๊ะเวลาให้หลานนอนน่ะเวลาวะให้ลูกนอนน่ะสิ่งแรกที่เราจะบอกลูกว่ายังไงส่วนมากคนส่วนมากไปนอนสิไอ้หวังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนสายถูกไหมครับไปนอนเธอพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นไปทำงานสายแสดงว่าวันนี้นี่เรากำลังพูดเรื่องพวกนี้ทุกวันเลยอะไรก็แล้วแต่เราจะพูดเรื่องพวกนี้เรื่องที่เราจะใช้ในวันพรุ่งนี้จะไปทำงานจะไปโรงเรียนจะไปกินบุญงานแต่งถูกไหมครับเดี๋ยวรีดเสื้อสายเดี๋ยวรถมันไม่ทันเดี๋ยวเครื่องบินมันตกเครื่องคิดพวกนี้ทั้งหมดเลยแสดงว่าเราตื่นมาสิ่งแรกที่เราคิดคือดุนยาแต่วันนี้หลักการศาสนากำลังบอกนักวิชาการบอกวันนี้ต้องตกผลึกทางความคิดตื่นมาให้เขาคิดเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยก่อนนอนเราต้องปลูกฝังลูกของเราก่อนเยาวชนแม้กระทั่งตัวเราวันนี้เราตื่นมาสิ่งแรกต้องทำคือลูกไปนอนสิเธอไปนอนสิเดี๋ยวตื่นมาจะได้ละหมาดซุบฮีให้เรียบร้อยก่อนพอเราลุกขึ้นตื่นมาเรามีดุอากำกับสุดท้ายสิ่งที่เขาคิดคืออะไรถ้าวันนี้เขาอาจจะนอนดึกตีสองตีสามซุบฮ์ตีห้าสิบนาทีหมดซุบฮ์หกโมงสามสิบนาทีโดยประมาณตอนนี้อัลลอฮ์กลับมาดึกไปงานกลับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวตื่นจะได้ละหมาดซุบฮ์ให้ทันต
ื่นขึ้นมา 6:20 อ้าวทันคิดอะไรเรื่องแรกคิดเรื่องอาคีรัตก่อนพอเราคิดแบบนี้ทุกครั้งเมื่อเราสอนลูกของเราสอนหลานเราสอนตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นเราเริ่มต้นด้วยกับอาคีรัตเป็นอันดับแรกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันอัสบะฮามิงกุมพอท่านหายตื่นมายามเช้าสิ่งที่โชคดีที่สุดนบีบอก1เรามีที่อยู่อาศัยดีไม่มีศัตรูกับใครไม่คิดร้ายกับใครนี่คือข้อนึงโชคดีเห็นนะครับ2ตื่นมายามเช้าอะไรที่ดีที่สุดเนี่ยมัดที่ดีเลยเรามีอะไรมีสุขภาพที่ดีมูอาฟาฟียัสดีฮีอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรุลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้สุขภาพดีเห็นไหม3ตื่นมาอาหารพร้อมเลยโจ๊กข้าวมันก๋วยจั๊บกาแฟปาต้องโก๋มันอยู่เลยในบ้านเรารอบๆในแอเรียที่เราอยู่เห็นไหมครับเขาบอกใครตื่นมามีบริบทพวกนี้กะอันนามาไฮซัตละฮุดดุนยาวันนี้อัลลอฮ์เตรียมดุนยาให้พร้อมแล้วสำหรับเขาพอแล้วเราคิดว่านี่คือคนที่โชคดีแล้วเพราะถ้าเรามองเราไม่มี3อย่างนี้ตื่นมาอัลลอฮ์บางคนนอนใต้สะพานนบีกำลังให้เรามีวิธีคิดของเราเราโชคดีกับเขาเหลือเกินบางคนตื่นมาเนี่ยเห็นไหมคนต่างชาติผมเคยอยู่บักกีเรียนที่นั่นยามีอาอบูบักในเรียนช่วงที่มันมีปัญหาก็กลับเนี่ยไปอยู่2ปีที่นั่นนี่ถ้าพูดถึงแล้วคนไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่าครึ่งคนรู้ศาสนา 100% นะเป็นประเทศมุสลิมรู้ศาสนาเนี่ย 10% โดยประมาณน้อยมากน่าเป็นห่วงเห็นไหมครับคุมหัวอะไรพวกนี้แหละไปดูสิคนเดินข้างถนนเนี่ยเห็นไหมอาชญากรรมเยอะคนนอนการดีกินการใส่เยอะนะเขาจึงมีอะไรเราเคยเห็นไหมครับถ้าเป็นคนที่เป็นพวกแขกประธานใช่ไหมหรือคนปากีนเดียนเนี่ยเขาจะมีเตียงสารถูกไหมเตียงอย่างนี้แหละเขาจะมีตามเขาเรียกตามอิชาร์ตามไฟแดงเลยตามสวนสาธารณะมีหมดเลยพอตกกลางคืนเขามีชุดเดียว2ชุดพอใช่ไหมยามสักอันหนึ่งพอแล้วพอตกกลางคืนปุ๊บก็เอาที่ไอเตียงเนี่ยที่เขาแปะไว้ข้างฝาข้างกำแพงก็เอาลงมามีผ้าห่มผืนหนึ่งเห็นไหมแล้วเขาก็นอนพอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็เอานั่นเก็บแล้วออกไปทำงานนี่คือคนที่ไร้บ้านออกไปทำงานแบบไหนคนที่ไร้บ้านเขาก็ไปนั่งตามไฟแดงตามที่ส่วนมากแล้วคนจะไปเรียกบ้านเราก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับขับไปว่าจะเอาช่างปูนใช่ไหมก็ขับไปอ้าวเป็นปูนมาอ้าวเป็นอ้าวจ้างขึ้นรถเลยไปทำเลยบ้านเราก็ยังมีอยู่ผมยังเคยเห็นอยู่แต่น้อยแล้วแต่ในปากีสถานนู่นเลยย้อนกลับไป20ปีที่แล้วมีไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแต่วิถีของคนพวกนี้ก็อย่างคนอาหรับก็เช่นเดียวกันในอียิปต์ก็มีแบบนี้เอาเก่งเรื่องสร้างห้องน้ำใช่ไหมเอาจะทำห้องน้ำเอาจ้างเลยจ้างวันนั้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เสร็จเมื่อไหร่ก็ให้ตังค์เห็นไหมแสดงว่าอะไรวันนี้นี่คือคนส่วนหนึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยแสดงว่าวันนี้เราโชคดีเพราะนั้นเองเนี่ยเราตื่นมาจึงบอกว่าการนึกพินิจพิจารณาถึงการสร้างของอัลลอฮฺตะอาลาสิ่งที่มันจะเกิดเป็นผลในการตกผลึกในการดำเนินชีวิตของเขาของเราก็คือยาตะวัลละดูมินฮาอัตเตาฮีดูวันยากีนนี่คือข้อแรกเองอัลลอฮ์จะทำให้อะไรทำให้การให้เอกภาพเรากับอัลลอฮ์เกิดขึ้นและความมั่นใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการยะกีนเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราการสร้างเราเชื่อผู้สร้างแล้วอัลลอฮ์สร้างอะไรแบบไหนอัลลอฮ์พอแล้วเห็นไหมครับฮะดิษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์เวลาจะขออะไรฟัสตะอินบิลลาห์ท่านจงขอต่ออัลลอฮ์สินบีกำลังสอนเห็นไหมสอนกับคนในยุคก่อนแบบนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นการสร้างเอกภาพเราให้เกิดขึ้นเชื่อในอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะนั้นเอาไปใช้ได้ผมว่าเราไปลองดูได้นะครับการใช้กิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นในบ้านก่อนนอนเรียกลูกขึ้นมาอธิบาย
ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ของฉันต้องเริ่มแบบนี้ก่อนให้มันได้มีหลักแล้วเราก็พูดทุกอย่างเลยอะไรก็ได้วันนี้อัลลอฮ์สร้างรถให้สร้างสมองของคนมามือตาหูเห็นไหมบางคนก็บอกว่าวันนี้ให้หูของฉันมาได้ฟังได้ฟังเรื่องดีๆให้ปากของฉันมาให้พูดในสิ่งดีๆพอเราใช้แบบนี้ทำทุกวันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าพี่น้องเชื่อไหมว่าสิ่งนี้มันจะตกผลึกทางการกระทำเมื่อเราใส่วิธีคิดในการฝึกให้กับเขาและกับตัวเราแล้วเวลาเขาออกไปตรงไหนเนี่ยเขาเจอสิ่งอะไรพวกนี้เขาก็จะพูดเรื่องนี้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราภูมิใจตัวเราด้วยแสดงว่าวันนี้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันกำลังที่จะทำให้อิหม่านของเรามันไม่ดาวสุดขีดเนี่ยถ้าเราไม่มีเลยเรื่องพวกนี้เพราะนั้นผมจึงบอกว่าการลึกถึงอัลลอฮ์การฟิกเก็ตในเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างสำคัญคูมูจะยังไงไม่รู้แต่ถ้าคูมูหยุดพินิจพิจารณาเมื่อไหร่หนึ่งวันสองวันสามวันแน่นอนเหลือเกินสิ่งความยะเก่นไม่เกิดการเตาฮีต่ออัลลอฮ์มันก็ลดลงวันหนึ่งอะไรที่มันมาทำร้ายจิตใจของเราแบบมูฟาจาคือแบบฉับพลันน่ะมันอาจจะรับไม่ได้ก็ได้เราอ้อล้ออะไรเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้มีอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นเพราะวันนี้เราไม่ได้เหตุกภาพเกิดขึ้นยะเกนต่ออัลลอฮ์เกิดขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นนบีอิบรอฮีมเราจะดูในประวัติศาสตร์อายะกุรอานพูดไว้ในอายะกุรอานในสุรบกรอเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าถึงประวัติของนบีอิบรอฮีมเอาไว้นบีอิบรอฮีมกล่าวแบบไหนเห็นไหมยาอัลลอฮ์วะอิซกอละอิบรอฮีมร็อบบิอารินีไกฟะตุฮยินเมาตานี่คืออายะหนึ่งที่เกิดขึ้นกำลังใส่ให้นบีอิบรอฮีมพูดถึงการยะเกนต่ออัลลอฮ์ตะอาลามั่นใจอิบรอฮีมนบีอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าไว้ในอัลกุรอานและบอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดดูสิอิบรอฮีมเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาน่ะเห็นไหมบอกว่าไงโอ้อัลลอฮ์สิ่งที่นบีอิบรอฮีมอยากคืออะไรอยากเห็นคนตุฮยินเมาตาคนตายแล้วฟื้นคืนชีพสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์โต้ตอบกับนบีอิบรอฮีมคือการพูดถึงการยะเกนกอละอาวะลัมตุมินอิบรอฮีมเจ้ายังไม่อีหม่านกับฉันหรือคำว่าอีหม่านตรงนี้ไม่ได้อีหม่านอย่างคนที่เพิ่งสร้างศรัทธาไม่ใช่นบีอิบรอฮีมน่ะเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นผู้ที่เป็นสหายของอัลลอฮ์อีหม่านอยู่แล้วเห็นไหมเชื่ออยู่แล้วเห็นนะครับสุดท้ายสิ่งที่นบีสิ่งที่ต้องการที่อัลลอฮ์ตะอาลาโต้ตอบตรงนั้นคือเจ้ายังไม่มั่นใจกับฉันอีกหรือยะเกนกับฉันน่ะนี่คือการตกผลึกทางด้านความคิดอิบรอฮีมกอละอาวะลัมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกอละอาวะลัมตุมินเฮ้ยเจ้ายังไม่ยะเกนกับฉันกอลาบาลาอิบรอฮีมบอกเปล่าหาไม่ได้ยาอัลลอฮ์จ๋าฉันยะเกนฉันเชื่อสิอัลลอฮ์เป็นเจ้านะแต่อยากเห็นนะมุตมาอินมุตมาอินนุนกุลูบให้หัวใจของฉันมันนิ่งแสดงว่าอะไรการยะเกนของนบีอิบรอฮีมนั้นจะยังไม่สมบูรณ์สุดท้ายอัลลอฮ์ใช้นบีอิบรอฮีมเอานกมาสัตว์มา4ประเภทฆ่าแล้วก็สับรวมกันทั้งหมดแล้วก็ไปไว้ตามหุบเขา4ลูกแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้สิ่งต่างๆแล้วนั้นมันเกิดมีชีวิตขึ้นการยะเกนนบีอิบรอฮีมจึงเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะเป้าหลักคืออะไรคือเรื่องของการฟิกเก็ตวันนี้อีหม่านสำคัญจึงบอกแล้ววันนี้การตัสดีกหัวใจการยอมรับด้วยลิ้นการเป่งกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญเพราะมันต้องเดินคู่กันเราเชื่อแต่คำพูดเราไม่เป่งเลยไม่ใช่การเป็นผู้ศรัทธายังไม่เกิดและสุดท้ายมันจะตกผลึกอะไรวะอามะลุนบินจะว่าเรียสุดท้ายแล้วเมื่อการอีหม่านมันสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตของเรามันจะนำไปสู่การปฏิบัติวันนี้เราการเป็นรูบูบียะห์จึงเกิดขึ้นวันนี้เราทำเพื่อใครลิลลาฮิตาอาลาเห็นไหมครับข้าพเจ้าละหมาดซุบฮ์เนี่ยซุบฮีสองเราก็อาจเป็นฟัดดูมะมูมันลิลลาฮิตาลาการมีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ตาลากุนอัลลอฮ์ตาลาบอกมูฮัมมัดเจ้าจงกล่าวสิอินนาสลาตีการละหมาดของฉันวานุสุกี
การทำอุดะฮียะการเขาเรียกว่าการชาเอตการสร้างอัตลักษณ์ก็คือการเชือดเนื้อเชือดกุรบานของฉันวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนบีอัลลอฮ์ตะอาลาให้นบีเนี่ยไปบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ทุกอย่างที่นบีทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้สำคัญในการใช้ชีวิตนะตะฟักกุรอันแรกสิ่งที่ตกผลึกคือหนึ่งคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์และการยะเก็นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นนะครับอีมานจะเพิ่มอีมานเพิ่มนะการพินิจพิจารณาเรื่องพวกนี้บ่อยๆต่อมาประการต่อมาสิ่งการตะฟักกุรต่อมาสำคัญนะข้อที่สองการตะฟักกุรที่นักวิชาการรวมไว้ในอัลกุรอานและฮะดิษและมาถ่ายทอดถึงเราเนี่ยคำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านอิบนุฮะยัรอันอัสกอลานีเป็นนักวิชาการฮะดิษที่เราใช้ฮะดิษบุคอรีเนี่ยเห็นไหมเขามีชะรอเนี่ยท่านนี่แหละเป็นคนอธิบายนะเขาบอกว่าไงประการที่สองคือวะฟิกรอตุนฟีอาลาอิลลาฮิการพินิจพิจารณาถึงเนี่ยหมัดของอัลลอฮฺตาลานี่คือข้อสองยะตะวัลละดูมินฮันมะฮับบะตุวะชุกรุเห็นนะครับการพินิจพิจารณาถึงเนี่ยหมัดของอัลลอฮฺตาลาก่อนพินิจพิจารณาถึงอะไรเนี่ยหมัดความจำเริญความดีทุกอย่างเลยมองมิติในดีสิ่งดีๆเขาบอกสุดยอดของความดีทำยากคือการมองความดีพี่น้องก่อนการมองความดีของพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความดีเหลืออยู่เลยเพราะนั้นในหลักการศาสนาเนี่ยจึงสั่งใช้นะนบีสั่งใช้เราทำอะไรก็แล้วแต่เราจงมองมิติดีๆในการใช้ชีวิตหะดีษซอฮีหะบทหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรฉันแปลกใจเหลือเกินอัจบันลิอัมรินมุมินบรรดาผู้ศรัทธาในเวลาเขาปฏิบัตินะอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมองทุกอย่างเป็นสิ่งดีๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นผลสิ่งที่มันจะประสบกับเขาสิ่งที่เป็นความดีกับเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างเลยเพราะนั้นในการชุกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ในฮะดิษบทหนึ่งเป็นฮะดิษที่ซอฮีห์เนี่ยพูดถึงกะลิมะห์ที่แจ๋วที่สุดดุอาที่ดีที่สุดคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์หญิงคนหนึ่งไม่สบายใช่ไหมนบีไปเยี่ยมใครไปเยี่ยมหญิงคนนี้ไม่เคยกล่าวสิ่งอื่นนอกจากคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สุดท้ายหญิงคนนี้เมื่อจบชีวิตนบีบอกหญิงคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์การันตีสวงสวรรค์ให้กับเขามาเพราะมันเป็นคำพูดที่มองกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดเป็นไงสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมครับเรามั่นใจกับอัลลอฮ์การมองมิติดีๆการพินิจพิจารณาถึงเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้การมีชีวิตของเราเท่าไหร่เห็นไหมการใช้ชีวิตของเราการกินอยู่สบายดูสินบีอายุบนบีอายุบเมื่ออัลลอฮฺตรัสทดสอบของเขาเนี่ยเป็น10ปีสิ่งหนึ่งที่นบีอายุบบอกกับภรรยาของเขาภรรยาเนี่ยทนไม่ได้เพราะอัลลอฮฺสามีฉันเนี่ยแย่เหลือเกินเป็นโรคเรื้อนถูกไหมเป็นหมดเลยนะกินตัวกินทั้งหมดเลยสุดท้ายเป็นโรคเรื้อนเนี่ยจะตัดผมไปขายนะตัดผมด้วยนะเอาไปขายเพื่อจะเอามาใช้ชีวิตสุดท้ายหลังจากที่นบียุบหายแล้วเนี่ยจึงให้ภรรยาเขานั้นเสียกัฟฟาระค่าถ่ายพ่อไม่ได้เพราะมีการพูดและสาบานเอาไว้แต่เรื่องของมันอยู่ตรงนี้ตรงที่นบียุบเนี่ยตัดกิฟภรรยาของเขาตัดกิฟเลยส่งเสริมเขาเรียกว่าพูดให้กำลังใจว่าไม่ได้วันนี้เราอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดของเรากี่ปีก่อนที่นบียุบเนี่ยจะถูกทดสอบเนี่ยนบียุบเนี่ยอยู่กี่ปีแล้วลูกกี่คนแล้วบริวารเท่าไหร่แล้ว10กว่าคนอยู่มา20ปีเห็นไหมเท่าไหร่แล้วแล้ววันนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราเท่าไหร่แป๊บเดียวเองยังไม่กี่ปีเองกำลังบอกถึงเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้มองทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ความดีเป็นเนี่ยหมัดเห็นไหมครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยหมัดซึ่งที่ประสบกับเราอัลลอฮ์ให้กับเราเรารับกับมันเอาไว้
หนึ่งการมีชีวิตที่ดีเห็นไหมครับสุขภาพเนี่ยมาตานี่นบีพูดไว้เนี่ยมาตานความจำเริญสองอย่างมักบูนุมฟีฮิมากะซีรุมินันนัสมนุษย์ไม่ค่อยใส่ใจหลงลืมละเลยสองอย่างมีอะไรหนึ่งอัสซะฮะการมีสุขภาพดีเพราะนั้นการมีสุขภาพดีวันนี้มนุษย์ไม่ใส่ใจเห็นไหมครับสุดท้ายเป็นไงในยุค10ปีหลังนี่ยุค10ปีนี้นะผมเคยอ่านนิยสารนะตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็สอนด้วยกลับมาบ้านก็มีไปสอนตามโรงเรียนเห็นไหมครับมาช่วยนะมีผู้ปกครองมาขอคำแนะนำในยุคนู้นแล้ว20ปีนิยสารเขาพูดถึงวิเคราะห์ในเรื่องของในสภาพของอนาคตเขาบอกว่ายุคหลังจากนี้ก็คือยุค10ปีหลังจากนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นยุคแห่งเรื่องของเฮลตี้ก็คือเรื่องของสุขภาพของการดูแลสุขภาพเห็นไหมเราจะดูในยุคนี้เป็นไงโอ้โหคีโตก็มีเห็นไหมอะไรนะอดอะไรของเขาเนี่ยแหละใช่ไหมกินนี่ได้ห้ามกินคาร์โบไฮเดรตกินเนื้อได้บางคนบอกเอากินตรงนี้มันมีวิธีการคุมน้ำหนักการลดอาหารทุกคนมาใส่ใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมแต่ฮะดิษนบีเนี่ยพูดไว้แล้ววันนี้ความจำเริญข้อหนึ่งถ้าเรามีเนี่ยชุกโกตเยอะๆการมีสุขภาพดีแข็งแรงเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับเนื้อหมัดที่ดีการเพิ่มแต่ดูผลที่จะเกิดขึ้นเห็นนะครับนะเพราะนั้นการขอบคุณในเนื้อหมัดที่อัลลอฮ์ให้สำคัญสองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวันฟิรอก็คือเรื่องของเวลาเท่ากันเลยทุกคนผมได้24โต๊ะได้24บางได้24เท่ากัน24ชั่วโมงแต่การบริหารของเราเนี่ยจะทำยังไงให้การบริหารของเราเนี่ยมีมิติโอนเอียงไปทางอาคีรัตให้มากสำคัญนะสำคัญเพราะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมองเผื่อดุนยามันเป็นเสบียงเท่านั้นเองนี่เรายังไม่ได้พูดถึงผลเสียหายในดุนยาเลยเห็นนะครับอบูดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุผมพูดเคยพูดแล้วหลายทีอบูดัรดะห์เนี่ยเป็นพ่อค้าที่รวยเป็นพ่อค้านะเป็นตาจิรสุดท้ายอบูดัรดะห์เนี่ยเมื่อพิจารณาเขาพูดเป่งออกมาแล้วก็มีการรายงานที่เล่าอบูดัรดะห์พิจารณาแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เรามีวิถีแบบอิสลามเขามองดูแล้วอาคีรัตดุนยาอาคีรัตเนี่ยเขามองอาคีรัตมากกว่าดุนยาเขาจึงทุ่มให้กับอาคีรัตมากกว่า 70% ให้ดุนยานิดหนึ่งพอดีเห็นไหมเพราะตามประวัติศาสตร์เราจะมองเราแค่เคยมองประวัติศาสตร์หรืออ่านในหะดีษนบีจะบอกว่าท่านอบูดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเสียชีวิตในสภาพที่ไม่มีผ้ากฟันถูกไหมครับก็คือไม่มีอะไรเลยละหมาดว่าประตูหนึ่งละหมาดเสร็จปุ๊บต้องวิ่งกลับไปบ้านไปถอดส่วนบนแล้วให้ภรรยานั้นสวมเพื่อที่จะละหมาดเพราะนบีถามอบูดัรดะห์ไปไหนละมีละหมาดเสร็จก็จะหันถูกไหมครับหันมาเสร็จแล้วก็มองไม่มีเนี่ยอบูดัรดะห์ไปไหนซอฮาบะห์ก็เลยบอกนบีอ๋ออบูดัรดะห์ต้องวิ่งกลับไปเอาผ้าส่วนบนไปให้ภรรยาเห็นไหมเพื่อที่จะได้ละหมาดสุดท้ายอบูดัรดะห์ตายเนี่ยไม่มีผ้ากฟันผ้าห่อ3ชั้น5ชั้นผู้ชายเนี่ย3ชั้นไม่มีน้อยสุด1จะไม่มีอบูบักรเดินมาเห็นไม่มีทำไงก็เอาผ้าที่พาดอยู่บนไหล่ของเขาไปให้สุดท้ายเป็นไงอบูดัรดะห์ภรรยาบอกเอาจะทำไงเนี่ยอบูบักรอมีรุ่นมุมินีนถ้าปิดข้างล่างหัวเปิดถ้าปิดข้างบนเท้าเปิดจะพันแบบไหนอะดออุลอัชรอฟนะอบูบักรอบูบักรบอกว่าอะไรส่วนที่ประเสริฐในร่างกายเนี่ยคือศีรษะนั้นปิดหัวซะเปิดเท้าไปไม่เป็นไรฟังเลยเห็นไหมครับนี่กำลังที่จะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เขาช่างใจแล้วเขามองเขาก็เลยให้กับอาคีรัตให้มากเพราะฉะนั้นในการรำลึกการมองถึงเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์การมีสุขภาพดีสำคัญนะแม้กระทั่งเรื่องของการบริจาคทานผมแตะนิดหนึ่งนบีมีชายคนหนึ่งไปหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้ถามเลยอัฟดอลุศศอดะกอตการศอดะกอตที่ดีที่สุดเนี่ยการศอดะกอตในช่วงไหนนบีพูดเลย
อันตะศอดดะกะอันตะซอฮีฮุนประการที่1ท่านจงทําซอดะกะในสภาพที่ท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงทําเห็นมั้ย2ท่านจงทําซอดะกะในขณะที่ท่านนั้นอยากรวยต้องอยากรวยทําผมอยากรวยใช่มั้ยผมจงสละไปใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์3ท่านจงทําซอดาเกาะห์ในขณะที่ท่านนั้นกลัวจนกลัวอัลเลาะห์มาขออีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยบ่นตลอดเลยวันไหนที่เราหัวใจของเรามารู้สึกกลัวความยากจนนบีบอกสละไปให้สิกับศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ต้องกลัวอดเห็นมั้ยแล้วอัลเลาะห์ให้เพิ่มจริงๆอ่ะท่านซอฮาบะห์ท่านนึงอับดุรรมานบินเอาฟดูนะการให้ของอับดุรรมานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกลัวจนไม่ได้เกี่ยวกับหวังรวยด้วยอับดุรรมานบินอัลฟ์เนี่ยเสร็จศึกสงครามหนึ่งเห็นไหมครับหลังจากสงครามนี้เนี่ยสงครามนี้เป็นสงครามที่บรรดาซอฮาบะห์ต้องออกสงครามตะบูกสงครามนี้สงครามที่ซอฮาบะห์ต้องออกในช่วงที่จะเก็บเกี่ยวอินทผลัมญิฮาดออกแล้วเห็นไหมในสงครามนี้มูนาฟิกเพียบเลยไม่รู้คอยบัตหรือตะบูกจำไม่ได้เห็นไหมพอเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามาอินทผลัมมันเน่าเพราะมันเลยผลผลิตไปแล้วถูกไหมครับดูนะครับดูแผนการอัลลอฮ์ตั้งไว้เนี่ยสวยที่สุดแล้วอัลลอฮ์พูดทีไรขนลุกทุกรอบเลยผมเนี่ยพอรู้สึกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้จริงเห็นไหมแล้วคนที่เขามีเขาก็ให้จริงๆพอเสร็จแล้วบุรุษมารบินเอาเห็นเอาไงดีเอางี้อินทผลัมทั้งมาดีนะฉันซื้อทั้งหมดเลยเพราะมันเน่าไงเห็นไหมซื้อแล้วทำไงซื้อแล้วก็แจกให้ราคาเท่ากับที่เขาขายนั่นแหละเห็นไหมโต๊ะบอกซื้อหมดเลยซื้อเลยดูนะอัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มสุดท้ายเป็นไงมีคนต่างเมืองเดินมาเข้าสู่นครมาดีนะถามหาอินทผลัมเน่าซอฮาบะห์บอกนู่นไปหาเลยอับดุรรอฮ์มินอัลฟ์นู่นเขาซื้อไว้ไปขอเขาหน่อยเขาบอกป่าผมจะไม่ได้มาขอผมจะมาซื้อผมจะมาซื้อในราคาที่มากกว่าตามท้องตลาดซะอีกเพราะผมจะใช้ทั้งหมดของนครมาดีนะนั่นแหละเพราะตอนนี้ในบ้านฉันมันมีโรคระบาดต้องใช้อินทผลัมเน่าสุดท้ายราคาดีสุดท้ายไม่มีใครเสียประโยชน์เลยถูกไหมครับซอฮาบะห์ที่ออกไปก็ได้ราคาเท่ามีกำไรอับดุรรอฮ์มานบินเอาซื้อไปแล้วก็ได้คืนคนในเมืองนั้นเขารวบรวมตังค์มาแล้วเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการเพราะแสดงว่าอะไรนี่คือแผนการที่อัลลอฮ์ให้การบริจาคไม่ทำให้เราอดเพราะนั้นการให้ของเรามันจึงมีคุณค่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ประการที่4การให้ที่ดีที่สุดคือการให้ในขณะที่เรานั้นมีความบะคีนตนีอัลลอฮ์ไม่อยากให้เลยได้ไหมมีอยู่20ไอ้นั่นขอ10บาทฉันหมดตัวเลยนะเหลือ10บาทเองให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เราพอตรงนี้พอแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้ดีไม่ใช่มี2มี 1,000 ให้20ลดไป20เหลือ980เนี่ยแต่คนมี20ให้20หมดตัวนี่คือหมดเลยคุณค่าไม่เหมือนกันให้เท่ากันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันอยู่ที่คุณค่าราคาที่เราให้มีความเข้าใจมีความตั้งใจแบบไหนนะเพราะนั้นคนมีสุขภาพดีคนสิ่งดีๆที่เรามีในตัวเราเห็นไหมครับการซอดาเกาะห์เนี่ยนบีจึงบอกมิติเท่านี้กับกรอบตรงนี้ตั้งไว้ท่านทั้งหลายจงอย่ารอคอยอย่ารอคอยอะไรอย่ารอคอยวันที่ท่านไม่มีความสามารถแล้วและท่านก็เรียกมาว่าหวังมานี่เห็นไหมไอโซมานี่เห็นไหมตัวเรียมมาหาฉันนี่มาถึงแล้วก็เอาไป10ไร่เอาไป5ล้านเอาไป2ล้านให้ตรงนู้นวะกับตรงนี้ไม่ได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่คือการให้ที่ไร้ค่าเพราะเราพูดถึงค่าและราคาของมันแสดงว่าแล้ววันนี้เราให้อาคิเราะห์เนี่ยสุดท้ายเลยถูกไหมครับให้อาคิเราะห์สุดท้ายเลยเราจะจบชีวิตแล้วเราถึงจะให้แต่วันนี้เรามีสิ่งดีๆนบีบอกอย่าลืมอย่าละเลยกับมันวันนี้สุขภาพดีจงใช้มันไปสิในหนทางของอัลเลาะห์ตาลาวันนี้เรามีเวลาจงสละมาดูสิวันนึง1อาทิตย์วันนี้พี่น้องมาตรงนี้เนี่ย
9โมงไหม8โมงครึ่งอาจารย์ยูซุฟมาสอนอัลกุรอานอัลลอฮ์ความดีทั้งหมดเลยคนที่ดีที่สุดคือคนที่เรียนและสอนอัลกุรอานแสดงว่าวันนี้เราอยู่ในมัจลิสที่มีเกียรติแล้วเห็นไหมครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยนบีบอกกับซอฮาบะห์อิซามารัตตุมบิริยาดินญันนะห์ฟัรติอูนบีบอกกับพวกท่านทั้งหลายเดินหนึ่งของสวงสวรรค์เนี่ยเดินผ่านเนี่ยท่านจงแทะเล็มมันซอฮาบะห์ถามแล้วฉันจะแทะเล็มอะไรคือสวนหนึ่งของสวงสวรรค์นบีพูดไว้3ที่เพราะนั้นสวรรค์ดุนยาเนี่ยนักวิชาการบอกจึงมี3ที่1มัจลิซิกรที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจงอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์สกีนะห์เกิดอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะฮ์อยู่ในนี้แหละห้อมล้อมไปนู่นไปยังนู่นอารัชของอัลลอฮ์ตะอาลาไปยังเบื้องบนมัจลิสซิกรการซิกรุลลอฮ์ปกติการอ่านอัลกุรอานก็ได้เห็นไหมมัจลิสุลอิลม์สถานที่2คือที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาวันนี้เราได้2ที่แล้วที่ที่3คืออะไรเข้าหมดเลยฟินมัสยิดก็คือมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ตะอาลาบ้านในดุนยาเพราะนั้นเองเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดจึงบอกวันนี้ใครไม่เคยสัมผัสสวรรค์ดุนยาสวรรค์ดุนยาคือสวรรค์พวกนี้นะไม่ใช่สวรรค์ถึงการกินใช้ชีวิตแบบเสเพอย่างเราอย่างคนอื่นๆไม่ใช่ใครไม่เคยสัมผัสสวรรค์ดุนยาเลยยากที่เขาจะไปสัมผัสสวรรค์ในอาคิเราะห์ยากเพราะแสดงว่าดุนยาไม่เคยปรารถนาในความดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มองเนี่ยหมัดคิดถึงเนี่ยหมัดของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรยะตะวัลละดูมินฮันมาฮับบะตุวะชุกรูสิ่งเมื่อเราได้รับเนี่ยหมัดมากเท่าไรเราคิดถึงสิ่งนี้มากเท่าไรสิ่งที่จะประตกผลึกทางการกระทำคือ1เราจะรักอัลลอฮ์มากขึ้น2เราจะชุกรต่ออัลลอฮ์มากขึ้นถ้าเราไม่มองเลยเนี่ยหมัดมีสุขภาพดีก็งั้นๆน่ะเห็นไหมมีเงินทองก็งั้นๆนะก็ฉันมีพูดแต่ของฉันของฉันของฉันเปลี่ยนมรดกเนี่ยเงินเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยคนเสียชีวิตไปหลักการศาสนาบอกนั่นไม่ใช่ทรัพย์สินของเขาแล้วเราจะพูดของเขาไม่ได้นั่นจะตกเป็นของทายาทในทันทีคือสิทธิ์ของเขาไอ้การทำมาก็เรื่องของเขาไปแต่จะไปบอกว่าเป็นของพ่อฉันแม่ไม่ได้เพราะต้องเป็นของทายาทโดยปริยายเพราะฉะนั้นเองนบีกำลังมองเรื่องพวกนี้อะไรมองให้อย่าไปยึดกับมันเยอะปล่อยมันบ้างไม่งั้นเราจะหึงหวงมันหวงแหนกับมันเห็นนะเพราะนั้นเองเนี่ยเมื่อคิดแบบนี้เป็นไงเมื่อชุกรต่ออัลเลาะห์เยอะเป็นไงละอาซีดันนะกุมละอินชะกัรตุมอัลเลาะห์บอกว่าอะไรใครขอบคุณฉันเยอะฉันเพิ่มให้เพิ่มอะไรอ่ะนักวิชาการบอก1ริสกีดีเอาไหมเอาริสกีเพียบเลยอันนี้สุขภาพก็ริสกีเห็นไหมมีความสะดวกสบายก็ริสกีนะมีใครช่วยเหลืองานศาสนาก็ริสกีโอ้โหเราให้ริสกีดีจริงๆทุกอย่างเลยมองได้หมดเลยเห็นไหมครับสองอิจาบะอัลลอฮ์จะตอบรับอามานของเขาที่เขาทำนี่คือคนที่ชุกรเยอะๆสามอัลลอฮ์จะให้มักฟิรอให้อภัยโทษให้กับเขาให้แค่เรียกว่าการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยไม่คับแคบคนชุกรต่ออัลลอฮ์เยอะนั่นมันมีอยู่ 5-6 อย่างนะที่นักวิชาการพูดเอาไว้นะผมจำได้ไม่หมดก็ประมาณนี้เพราะนั้นนี่คือบทสรุปหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อมานี่เกิดตะฟักกุรข้อที่2ตะฟักกุรข้อที่3เขาบอกว่าวะฟิกรตุนฟีวะดิลลาฮิตะอาลาการพินิจพิจารณาถึงสัญญาของอัลลอฮฺตะอาลาสัญญาแบบไหนเห็นไหมครับลักษณะการที่อัลลอฮฺนั้นจะให้ชำระความใครบ้างบุคคลแบบไหนบุคคลแบบไหนเขาจะทำยังไงเห็นไหมสัญญาของอัลลอฮฺไม่เป็นหมันนะอัลลอฮ์ว่าแบบไหนลงโทษทั้งหมดเลยผลบุญการลงโทษเป็นสิทธิ์นะอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมครับเราพิจารณาเยอะๆนี่คือลักษณะหนึ่งดูสิอัลลอฮ์จะคุ้มครองคนรักแบบไหนจะลงโทษคนทำซินาคนกินเหล้าคนลักขโมยนี่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆอุ้ยไม่ได้ถ้า
ทำแบบนี้เดี๋ยวล่อลงโทษนี่คือการตะฟักกุรและมันจะตกผลึกทางการกระทำความหมายก็คือยะตะวัลลาดูมินฮันร็อกบะตูมินฮันอัรร็อกบะตูสิ่งที่เขาจะตกผลึกก็คือเขานั้นจะมีความปรารถนาในโลกอาคิเราะห์มากโอ้ยสัญญาดูสิอัลลอฮ์ลงโทษนะในกุโบร์เนี่ยรุนแรงไหมรุนแรงเห็นไหมรุนแรงทิ้งละหมาดโดนเท่าไหร่ไปวันเกียร์มัดจะโดนเท่าไหร่เมื่อเขาคิดเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่อันนี้คืออะไรคือการคิดในเรื่องโลกอาคิเราะห์ให้เยอะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคือเขาก็จะปรารถนาในโลกอาคิเราะห์นั่นแหละอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาอัลลอฮ์เนี่ยรุนแรงเหลือเกินซอดากัลลอฮุลอาซีมดำรัสของพระองค์สัตย์จริงไม่เป็นหมันเมื่อคำพูดนี้เกิดขึ้นสิ่งที่มันจะทำให้เรานั้นออกสู่การใช้ชีวิตเราจะปรารถนาอาคิเราะห์มากการปรารถนาอาคิเราะห์ของเราคืออะไรคือการที่เรานั้นมีความปราณีตในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาผมใช้คำว่าปราณีตเพราะในทุกๆกิจการเนี่ยเวลาเราทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเห็นมั้ยครับเราจงปราณีตและใส่ใจกับมันมันกำลังที่จะพูดถึงบริบทของคนเนี่ยถ้าคนที่รักษาตัวเองอีมานดาวบ้างลงบ้างขึ้นบ้างเวลาเขาทำอิบาดัตไม่ค่อยปานนี่ละหมาดเดี๋ยวก้มๆเงยๆเดี๋ยวเห็นไหมทุกอย่างมันจะรวดเร็วไปหมดเลยการรวดเร็วไม่ดีเห็นไหมนบีพูดไว้อะไรที่เป็นมุสตาจีนเนี่ยสิ่งที่เป็นความรวดเร็วเนี่ยเห็นไหมทำอะไรที่รีบร้อนรีบร้อนนบีบอกไม่ดีมีไม่กี่อย่างที่เป็นความดีเพราะนั่นเองตรงนี้ส่วนหนึ่งการพินิจพิจารณาถึงสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เรานั้นปรารถนาในอาคิเราะห์มีความต้องการสิ่งต่างๆเหล่านั้นประการต่อมาประการที่4เขาบอกว่าฟิกรอตุนฟีวาอีดินละเมื่อกี้ถึงสัญญานะครับยะตะวัลละดูมินฮันไฮบะตุอันนี้เป็นการพูดถึงสัญญาณร้ายบ้างสิ่งที่อัลลอฮ์ถ้าเราพินิจพิจารณาถึงการลงโทษมากเมื่อกี้พิจารณาถึงสัญญาที่อัลลอฮ์ให้ไว้ว่าคนตายจะได้แบบไหนยังไงอันนี้พูดเจาะเลยการลงโทษในโลกอาคิเราะห์เป็นแบบไหนศัตรูของอัลลอฮ์โดนแบบไหนดุนยาเขาโดนแบบไหนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรวัลไฮบะตูก็คือเขาจะห้ามตัวเองจากการทำชั่วโอ้ยไม่ได้เห็นไหมกินเหล้าโดน80ทีเคี่ยน40ทีแล้วแต่ไปลักขโมยเขาโดนแบบนี้โกหกไม่ดีผิดสัญญาอามะนะห์เป็นแบบไหนเขาจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเขาศาสนามันก็เดินง่ายนี่คือการคิดอย่างเดียวนะยังไม่เข้าสู่การกระทำเลยสุดท้ายที่เขาบอกว่าอะไรวะฟิกรอตูฟีตักซีรินับซีฮีอาลันตออาติอานิตออาติมาอายะห์ซานิลลาฮิตะอาลาประการที่5นะครับคือการที่คนหนึ่งพินิจพิจารณาให้ตัวของเขาเนี่ยได้ง่วนอยู่กับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพร้อมกับมีความปราณีตและสวยงามคิดในเรื่องของการทำดีต่ออัลเลาะห์คิดนะครับการคิดตรงนี้คืออะไรคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เห็นมั้ยว่าเป็นแบบไหนเราจะต้องมีความปราณีตไหมในการทำดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีที่สุดเห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญวิธีการที่เราจะอามะลุนบินญะวาเรียเนี่ยจะทำให้การทำดีของเราเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนไม่ได้นะการทำดีของเราต้องดีที่สุดทำเพื่อใครเพราะอะไรสุดท้ายสิ่งที่นักวิชาการบอกยะตะวัลละดูมินฮัลฮายาอูสุดท้ายสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรอัลลอฮ์จะบรรจุความอายให้เขาความอายความอายเนี่ยเป็นสุดยอดของความดีรอซุนอัคลากมันเป็นส่วนต้นแบบของอัคลากเลยความอายความอายนะความอายนะครับนี่คือลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงความอายเนี่ยมันมีนะมีรายละเอียดของมันด้วยนะครับในเรื่องของความอายเขาเลิกกี่โมงครับเนี่ยเที่ยงได้นิดหนึ่งได้แป๊บนึงนะครับถ้าเลิกเที่ยงโอเคทำ
เดี๋ยวสรุปไว้ช่วงท้ายนี่คือการคิดพินิจพิจารณาเรื่องของอีมานพี่น้องลองดูสิถ้าเรามีวิธีคิดการทำให้เขาเรียกว่าถ้าเรามองในมุมที่จะทำสิ่งที่ทำให้อีมานมันเพิ่มสิ่งที่เราจะหลีกห่างมันคือการหลีกห่างจากการชีริกกับอัลเลาะห์โดยสิ้นเชิงมันเป็นไปไม่ได้วันนี้เราอยู่ในบริบทของการทำดีต่ออัลเลาะห์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันรวมในความดีทั้งหมดในตัวเราอิคลาสพินิจพิจารณาเสริมสร้างอีมานแล้วการชีริกมันจะเดินคู่กับเรามันจะอยู่ผสมกับเรามันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องอยู่มันตรงข้ามกับเราเสมอแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราหันเหออกจากสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่ง่ายที่สุดคือวันนี้อะไรมันสิ่งที่การใช้ชีวิตของเราคืออะไรชัยฏอนมันจะเข้ามามีผลในการที่ทำให้เรานั้นไม่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาสำคัญมันจะทำยังไงก็ได้ชัยฏอนเนี่ยที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยออกจากการใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์เห็นไหมชัยฏอนรูปแบบมันเยอะรูปแบบเยอะไม่ใช่ว่าจะทำให้เรากราบสิ่งอื่นอย่างเดียวอย่างเช่นกับอะไรถ้าคนจะเฮยะฮะเลยคนไม่ดีเลยอันนั้นหลอกง่ายกราบไม่กราบก้มไม่ก้มเห็นไหมไปเลยไปง่ายเลยไปไหนก็ได้เห็นไหมบางทีดูนะความอีหม่านของคนเนี่ยเพราะนั้นเรื่องจริงในสังคมปัจจุบันเนี่ยเยอะเรื่องพวกนี้อิสลามเนี่ยหลุดออกไปจากคนทีละคนเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนเราถอดเสื้อนั่นแหละมันค่อยๆหลุดออกไปมันง่ายมันง่ายเหลือเกินเห็นไหมบางคนนี่เป็นไงบางคนเนี่ยมีลูกสาวมีลูกสาวนะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกันไม่รู้แหละไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่แถวบ้านผมไม่ใช่ที่ไหนเลยแต่เป็นเรื่องที่เขามีการพูดต่อเขาเรียกว่ามีการเล่าสู่คนฟังหน่อยถึงความน่าปวดร้าวเรื่องจริงๆสุดท้ายเขาไปส่งลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็ไปกับใครกันไม่รู้ไปกับคนต่างศาสนาดันลูกสาวให้ไปเป็นพุทธโดยผ่านกระบวนการแต่งงานไปปลูกข้อไม้ข้อมือไปอะไรปุ๊บยอมให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะวันนี้การพยายามในอีหม่านของเขาเนี่ยน้อยยิ่งน้อยเท่าไรมันก็ยิ่งออกง่ายมากขึ้นเท่านั้นเห็นนะครับเพราะการชีกก่อนละตะลาเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันจะเข้ามามีผลหลายอย่างถ้าเราคนทำดีเนี่ยไม่มีหรอกเราจะไม่มีวันกราบแต่เขาจะมีสิ่งอื่นมาให้ทำดีใช่ไหมเพิ่มริยะเข้าไปใส่ยั่วยุเราไปไม่ได้ต้องทำแบบนี้ต้องแข่งกันแบบนั้นต้องโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เราจึงต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตการจะทำให้เราชีกก่อนเนาะเมื่อวันหนึ่งวันใดเรายังอยู่ในสถานภาพของการพยายามในอีหม่านการศรัทธาสิ่งที่จะทำให้เราหันเหออกจากอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเมื่อวันหนึ่งวันใดเราหยุดการพัฒนาอีหม่านของเราวันนั้นแหละอีหม่านของเรามันจะดาวเราจะโดนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาครอบงำเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราหลุดจากอีหม่านมันเยอะนะพี่น้องดุนยาก็เสร็จแล้วเราตื่นขึ้นมาวันนี้เราออกไปข้างนอกเห็นไหมครับเราไม่มีรูปแบบไม่มีความมั่นคงไม่มีการฟื้นฟูในอีหม่านของเราเนี่ยกลับมาเนี่ยออกไปทุกวันแต่คนไปทำงานอยู่กับดุนยาทุกวันน่ะมองเงินมองเกียรติยศมองชื่อเสียงสุดท้ายเดี๋ยวมันก็หลุดสิ่งที่ตัวเราเพราะนั้นนบีจึงสำทับให้เราเนี่ยพยายามที่จะทำไงที่ผมบอกไปแล้วทำให้อีหม่านของเรามันเติมเต็มด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการรำลึกถึงเนื้อหมัดของอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดไปแล้วว่า5ข้อนี้เรานำสู่การปฏิบัติแล้วก็เอากิจกรรมหนึ่งที่ไปใช้ผมก็ทำที่บ้านผมก็ทำนะครับอยากลองดูอยากให้พี่น้องตรงนี้นะโต๊ะพี่ป้าน้าอาลองไปใช้ให้ลูกหลานดูแต่เราต้องเริ่มด้วยซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ของฉันแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปถ้าทำทุกวันเวลาสิ่งที่มันจะตกผลึกเนี่ยวันสองวันเดือนสองเดือนแล้วเขาจะพูดออกมาโอ้สุบานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ของฉันอับบีดูสิวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยอัลลอฮ์ให้แสงสวยจริงๆคำพูดนี้พอได้ยินไปไงครับชื่นใจอัลลอฮ์แสดงว่าวันนี้มันมีผลในหัวใจของเรานะครับสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในเรื่องของคำว่าฮักกุลฮัยะพอเมื่อกี้การพินิจพิจารณาถึงการทำอิบาดัตให้มีความสวยงามสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ตกผลึกคืออะไรเราจะมีคำว่าความอายความอายเนี่ยมีฮะดิษบทหนึ่งนะเป็นฮะดิษในสายรายงานที่ดีนะครับเป็นฮะดิษที่ซอฮีห์
ขาพูดอย่างนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงลักษณะของความอายบอกกับซอฮาบะห์ว่าอิสตะฮยูมินัลลอฮิฮักกุลฮายาพวกท่านทั้งหลายจงอายต่ออัลลอฮ์เถอะและท่านจะได้ฮักกุลฮายาแก่นแท้ของความอายซอฮาบะห์พูดเลยซอฮาบะห์บอกว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์อินนานัสตะฮยีวัลฮัมดุลิลลาห์โอ้นบีศาสนทูตของอัลลอฮ์เราเป็นผู้ที่มีความอายขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดูนะซอฮาบะห์พูดนบีแย้งเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรกอละไลซะซาลิกะไม่ใช่ดังที่เจ้าพูดนะความอายเนี่ยไม่ได้ว่าสิ่งที่ฉันอายคือกลัวต่ออัลเลาะห์ตามที่เจ้าพูดไม่ใช่แบบนั้นเห็นมั้ยเขินอายกลัวคนเห็นนี่ไม่ใช่นะการทําอิบาดะห์นบีบอกวะลากินอันอิสติฮยาอูมินัลลอฮิฮักกุลฮายาการอายต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะมีบริบทอยู่3บริบท4บริบทใหญ่ๆ1อันตะห์ฟะซัรรอสรอสุวะมาวะมาวะอะประการที่1คืออะไรคือการรักษาศีรษะและสิ่งที่อยู่ในมันนี่คือก้าวนึงของความอายฮักกุลฮายะจะเกิดคำว่ารักษาศีรษะคืออะไรนี่ภายนอกก่อนตาปากหูเห็นไหมครับความคิดการรักษาเรื่องพวกนี้ให้อยู่ในหุกกลมของอัลลอฮฺตาลาไม่มองสิ่งไม่ดีไม่พูดพร่ำเพื่อไม่ฟังสิ่งที่ไร้สาระมากจนเกินไปถ้าจะบอกไม่ฟังเลยเนี่ยมันก็ในความเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างเราการพยายามของเรามันก็ยังมีบ้างนะครับเราก็ต้องพูดว่ามากจนเกินไปดีกว่าเห็นไหมสิ่งพวกนี้และวิธีคิดเห็นไหมในฮะดิษนี้บอกอีกนี่คือหนึ่งในก้าวแรกของความอายฮักกุลฮายะจึงเกิดขึ้นเพราะนั้นอีหม่านมันเข้ามองเรามองมักคลุกและเราคิดถึงการสร้างของอัลลอฮ์อีหม่านจะเกิดเราฟังเรื่องศาสนาอีหม่านเกิดฟังกุรอานฟังฮะดีษฟังคำพูดดีๆเราพูดในคำพูดในพูดเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับซิกรุลลอฮ์อย่างนี้อีหม่านเกิดเช้ามาตื่นมาเราจะไปพูดกับใครไม่ต้องทำวิริยยามเช้าของเราให้เรียบร้อยเห็นไหมไม่มีคีราฟกับใครด้วยไม่ต้องไปแบ่งอะไรกับใครด้วยทำของเราซุนนะนี่แข็งปึกเลยทำวิริยยามเช้าซิกรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์อัลอาซีมว่าตูบุอิลัยฮิใครกล่าวมากๆเป็นไงหะดีษนบีชัดเจนความการมีชีวิตของเขาจะง่ายได้อัลลอฮ์ให้ทางออกโอ้ยทุกอย่างเลยกล่าวบ่อยๆเช้าเย็นว่างก็กล่าวเห็นไหมนี่คือการรักษาคำว่าฮักกุลฮายะให้เกิดขึ้นการมองพวกนี้ทำให้อีหม่านมันเพิ่มเห็นไหมครับแต่ถ้าวันนี้อีหม่านลดเหมือนกันพูดเยอะไร้สาระไอ้คนนู้นเป็นแบบนั้นไอ้นี่เป็นแบบโอ้โหพูดไปจะจิบน้ำไปด้วยนี่ลิ้นไม่แห้งพูดได้ทั้งวันเห็นไหมครับเราพูดได้ทั้งวันมองเหลือกจะบ้านไหนก็แก๊กมองไปหมดเลยมองแล้วก็ออกมาพูดฟังเรื่องสิ่งที่มันไร้สาระมากจนเกินไปถ้าเราฟังมากอีหม่านออกเหมือนกันคิดไม่ดีก็แย่ก็แก๊กคนนู้นเดินมาเนี่ยเขาพูดถึงใครก็ไม่รู้เห็นไหมคิดไม่ได้บ้านนี้เขาเป็นแบบนี้คิดมันต้องทำอย่างนี้กับฉันแน่มันต้องโอ้โหมันตะแปะไก่เลยมันเยอะเลยสุดท้ายพอคิดแบบนี้มากเป็นไงอีหม่านหลุดถ้าเราคิดดีๆเยอะอย่างที่ว่าไว้รักษาอีหม่านคลุมได้อันนี้คือประการที่1ประการที่2สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรวันบัตนีวะมาฮาวาท้องและทั้งหมดเลยสิ่งที่อยู่ข้างๆมันท้องของเขาหัวใจเข้าด้วยนักวิชาการอธิบายไว้ท้องหัวใจมือเท้าอวัยวะเพศนี่คือหลักๆของข้อที่2ดูสิเราคิดเป็นไงครับท้องรักษาเอาไว้ไม่กินของฮารอมของชุบมหัดหลีกมันซะเห็นไหมวันนั้นของชุบมหัดนี่หลีกของฮารอมนี่หลีกชัดเจนอยู่แล้วฮารอมชัดเจนฮาลาลชัดเจนหัวใจพอกินแล้วเข้าหัวใจนักวิชาการอธิบายเป็นรายละเอียดเลยกินของไม่ดีเยอะเข้าหัวใจ
ห็นไหมหญิงสลับเนี่ยเวลาเขาจะออกจากบ้านเราเอาไปใช้ได้สำทับตัวเราครอบครัวเรายาอาบาฟูลานุนนี่คำพูดหนึ่งนะครับที่ชาวสลับเนี่ยเขาพูดกันบ่อยๆโอ้พ่อของชายหนุ่มเอ๋ยก็คือโอ้ผู้เป็นสามีของฉันถ้าภรรยาพูดใช่ไหมหรือพูดว่าโอ้ผู้ที่เป็นพ่อของเด็กๆก็คืออาย่อมึงแกเนี่ยสามีเนี่ยเราใช้สำนวนไหนก็ได้ยาอาบาฟูลานอียะกะวะกัสบันฮารอมป้าจ๋าสามีของฉันไอ้บังเอ๋ยเวลาจะออกบ้านระวังของฮารอมภรรยาพูดข้อเดียวเองคนยุคสลับเขาทำแบบนั้นของเราเป็นไงบังได้ตังค์เยอะๆนะวันนี้เห็นไหมครับง้อภรรยาทำไงเห็นไหมโอนหายเลยมันมีแคปชั่นที่เขาขำๆกันในวัยรุ่นเขาชอบใจคนภรรยาก็ชอบคนสามีก็เครียดโอ้โหเดี๋ยวโอนอีกแล้วเดี๋ยวทองเอ้ยเดี๋ยวนู่นเอ้ยเดี๋ยวตั๋วนี่โอ้โหแย่เลยเห็นไหมอันนี้เขาแต่คนในยุคก่อนไม่แบบนั้นเขาบอกยาอาอียะกะวะกัสบันฮารอมสิ่งที่บังต้องระวังคือของฮารอมอินนานัสบิรอะลาจออินวันฟิกรินฉันทนได้เขาว่างั้นสีทนได้ภรรยาว่าแบบนี้ทนอะไรจนและก็ความหิวไม่ใช่ปัญหาเลยผู้ศรัทธาไม่กลัวข้อแบบนั้นทนอลออดมื้อกินมื้อเป็นไรไปแต่เป็นของฮาลาลนะวันนี้ไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นไรรัดเข็มขัดซะหน่อยเดือนนี้เขาบอกฉันทนได้ถ้าของฮารอมเข้าม่านสิ่งที่ฉันทนไม่ได้ของฮารอมเข้าม่านคืออะไรฮารินาตวะกอดบันจับบาไฟนรกอัลลอฮ์ฉันทนไม่ได้สองก็คืออัลลอฮ์โกรธฉันทนไม่ได้ฉันขอสองข้อไอ้ฉันขอข้อเดียวและฉันจะทนได้ก็คืออย่าเอาสิ่งฮารอมเข้าบ้านเห็นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นฮักกุลฮายะจึงเกิดขึ้นวันนี้เรากินของชุบหัดเยอะกินของฮารอมเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกับหัวใจของเราก้อนบุญหัวใจของเรากินของไม่ดีเยอะทำชั่วเยอะมันก็จะส่งผลให้เรามีนุกตอนนุกตะตุลอัสวัดจุดดำหนึ่งจุดในใจของเรากินทุกวันทำทุกวันสิ่งที่มันชุบหัดทุกวันอะไรก็แล้วแต่ทำจนเป็นนิจศีลสุดท้ายหัวใจมันก็กุสวะตุนกุลูหัวใจมันก็ตายได้เรียกไปฟังกุรอานหน่อยเบื่อแล้วเห็นไหมมาละหมาดสุนัตซะหน่อยไม่เอาแล้วฟัดดูยังแย่เลยเห็นไหมนี่เรียกจะทำความดีหน่อยไม่เอาแล้วโหไปฟังบรรยายฟังเรียนมาเนี้ยมาตุ้นเนาะอ๋อหล่อสาวขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมมันมีผลเพราะนั้นคนยุคก่อนจึงพิถีพิถันเรื่องนี้การซื้ออาหารการกินการทำบริโภคเพราะมันเข้าหัวใจเขาจึงพิถีพิถันมากเลยนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่มิติไหนก็แล้วแต่เราลองพิจารณาดูสิถ้าเราทำเองใส่มารยาทมีอาดาบมันมีมารยาทของมันเห็นไหมลองใส่ซิกเก็ตเข้าไปสิบิสมิลลาฮิรเราะห์อ่านดูอาไปอ่านซิกรุลลอฮ์ไปจะหุงข้าวทำกับข้าวเวลาเรากินอุปรับประทานอุปโภคบริโภคสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำอิบาดัตสิ่งฮาลาลแต่ถ้าเราไปซื้อกินผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะครับแต่เราก็ดูด้วยพิจารณาด้วยสิ่งที่มันแค่ไหนมันมีความคุ้มเคือบ้างหรือสิ่งอะไรที่มันมากจนเกินไปว่างั้นเนี่ยแล้วความอยากในการทำดีวันนี้ทำไมมันขี้เกียจมันมีผลนะผมว่าเราลองไปมองเรื่องของวิธีกินดูบ้างละหมาดก็ครบทำกุญก็ครบเอ๊ะแต่วันนี้ทำไมฉันเกียจค้านผมเคยบางทีออกไปไหนมาไหนผมไม่ค่อยชอบผมเนี่ยไม่ค่อยชอบทานเขาเรียกไปซื้อกินข้างนอกน้อยมีบ้างนะครับส่วนมากจะทำกินเองในบ้านให้ภรรยาทำให้ใช่ไหมนี่แหละมันก็จะเป็นผลของเราด้วยสุขภาพเราด้วยและเรี่ยวแรงในการทำอิบาดัตด้วยเพราะคนยุคก่อนทำมันเป็นซุนนะห์นึงที่นบีบอกเอาไว้อาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่เราทำเองเพราะมันจะมีคุณค่าเห็นไหมครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้นี่ถ้าเรารักษามันดีอินชาอัลลอฮ์มันก็จะเป็นหนึ่งในฮักกุลฮายะประการต่อมาจะจบแล้วอีกนิดหนึ่งประการที่3มันมี4ข้อหะดีษนบีบอกฮักกุลฮายะ
สัจธรรมหรือแก่นของความอายคืออะไรวาลตุซักกิรันเมาติวันบิลาสิ่งที่จะทำให้ฮากุลฮายะเกิดขึ้นคือการรำลึกถึงความตายและสิ่งที่มันผ่านกับเรามาประสบกับเรามาในอดีตการช่วยได้กูโบสเนี่ยซิยารอกูโบสเนี่ยเห็นไหมขอดูอาให้คนตายและไปสำคัญที่สุดก็คือไปรำลึกถึงความตายนะเห็นไหมไม่ใช่อินนาลิลละตายอีกแล้วเราไปพูดแบบนั้นไม่ได้เอาหลอนตายอีกแล้วตายทีเหลือเกินบักลัดกินลูกกินขี้แล้วกินขี้ไม่กินไอ้นั่นกินเลขขี้1 3 5 7โอ้โหอย่างนั้นเลยเสียอีกแล้วเดี๋ยวเสียอีกแล้วบ่นไม่ได้พอเรามองยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งหดหู่อัลลอฮ์ดูสิไปอีกแล้วคนที่เราอยู่ด้วยเมื่อวานยังเจออยู่วันเสียแล้วน้าสาวเอาวันนี้ตายซะแล้วมันจะสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดคือเมื่อเรารำลึกถึงความตายมันจะตกผลึกในการกระทำของเราเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันจะฆ่าความอร่อยของเราดุนยามันต้องใช้ตัวนี้แหละมีนะครับในคำพูดหนึ่งที่นบีพูดว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้ช่วยไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเขาพูดไปอธิบายไว้เยอะเขาบอกว่าถ้าเอาตัวความตายเข้ามาช่วยว่าเฮ้ยมึงจะต้องตายนะและเขายังไม่ปงในการใช้ชีวิตเนี่ยเขาบอกยากช่วยยากเพราะตัวนี้จะเป็นสิ่งเดียวที่มันจะดึงตัวเรากลับมาได้เอ้ยเรามีชีวิตเพื่ออะไรและเพราะอะไรบิลาวันสิ่งที่เราเคยประสบกับเรามาอดีตการเพราะนั้นเราจะเห็นคนวัยรุ่นผมสอนหนังสือผมสอนหนังสือในระดับมัธยมต้นแล้วก็ปลายที่นี่ก็สอนที่บ้านนักศึกษาที่มีสอนผมบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเตาบัตน้อยเอาพูดในความเป็นจริงก่อนเอ๊ะทำไมครูพูดแบบนั้นเพราะเราพูดถึงบาปใหญ่ๆการเตาบัตที่เป็นเตาบัตันซูฮาคือบาปใหญ่ใช่ไหมครับฆ่าคนทำซีนาลักขโมยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฉันเพิ่งอายุ16 17เองครูมูพูดมาเนี่ยฆ่าคนก็ไม่เคยซีนาก็ไม่เคยยาเสพติดก็ไม่มีกินเหล้าก็ไม่มีขโมยก็ไม่มีอะไรที่เป็นบาปใหญ่ตรงนั้นก็มีไม่ก็ได้ทำอะไรที่กูมูพูดจริงๆบาปใหญ่มีเยอะ70 80ข้อเลยและฉันจะไปเตาบัตยังไงเครียดแรงจูงใจในการเตาบัตมันน้อยวัยรุ่นนบีจึงพูดในมิติในเรื่องของอะไรของความอยากให้เขามาให้กำลังใจเขาทำไม่ดีเอามาไม่เป็นไรจงฉกฉวยนะเวลาเจ้าที่มีโอกาสดีเนี่ยมาทำนะคนที่อยู่ภายใต้อารัชของอัลลอฮ์นะคือคนที่เยาวชนหนุ่มสาวนะครับง่วนอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะคนที่หัวใจนั้นเกี่ยวพันกับมัสยิดนบีใช้แบบนี้แต่ถ้าให้เขาเตาบัตเขาเตาบัตอะไรผมถามก่อนโอ้ฉันไม่เคยทำอะไรแรงจูงใจไม่มีเขาไม่ทำหรอกแต่ถ้าเป็นคนยุคนี้ทั้งหมดตรงนี้ที่นั่งอยู่ส่วนมากด้วยรวมทั้งผมด้วยอาจจะเป็นอาวุโสน้อยที่สุดด้วยในนี้แต่มีแรงจูงใจที่เราจะทำให้การตอบบัตของเรามันมีคุณค่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการรำลึกถึงความตายสำคัญการตอบบัตสำคัญเพราะนั้นวัยรุ่นต้องให้กำลังใจครับส่วนของเราล่ะเนี่ยอาวุโสแบบนี้เลยนะรวมกันเยอะมากเลยที่นี้ความตายช่วยได้มันจะทำให้ฮักกุลฮายะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์เราทำอะไรไว้บ้างเห็นไหมเราเคยทำนู่นติดคุกนี่ทำนี่สุดท้ายมันจะเป็นแรงจูงใจทำให้เรานั้นได้มีลักษณะของความอายที่จะไม่ทำบาปต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและสุดท้ายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฮักกุลฮายานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอารอดัลอาคิเราะห์ตัรกุลซีนะตุดดุนยาฟะมันฟะอะละซาลิกะอิสติฮยามินัลฮักกุลฮายาประการที่4สุดท้ายคือใครปรารถนาในโลกอาคิเราะห์เขาจงทิ้งเครื่องประดับในดุนยาทิ้งประดับเครื่องประดับคืออะไรครับคือความเพลิดเพลินในดุนยาอย่าอยู่กับมันมากจนเกินไปวันนี้ถ้าเราอยู่กับมันมากเกินไปอัลลอฮ์จะบรรจุดุนยาให้กับหัวใจของเรามากขึ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นเองนี่คือลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายนะครับเป็นบทสรุปสุดท้ายสิ่งที่หะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดเอาไว้นะครับถึงลักษณะหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรมันอัสบะฮะวัดดุนยาอักรอบะอักบะรฮัมมะฮูยันซัมุลลอฮุตะอาลากัลบะฮูซะลาซะคิซาลิน
สุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะให้มิติว่าบุคคลใดตื่นมายามเช้าเขาให้ดุนยานั้นมีค่ากับเขามากที่สุดนะตื่นมาวันนี้อะไรก็ดุนยาวันนี้อะไรก็ค้าขายนบีบอกว่าอะไรนะอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขามี3ข้อต่อไปนี้1ฮัมมุลลายัมกอติอันฮุอามาดาอัลลอฮ์จะทำให้เขาตัดดุนยาไม่ขาดตลอดไปอัลลอฮ์ดุนยาอยู่กับเขาอีกแล้วเห็นนะครับเหนื่อยอยู่ดุนยาแล้วเหนื่อยทำมันมากแล้วเหนื่อยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายประการที่2นบีบอกว่าชุกุลุลลายะตะฟัรกุมินฮุอามาดาอัลลอฮ์จะทำให้เขายุ่งกับดุนยาจนไม่มีเวลาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเลยถ้าเขาให้ดุนยาสำคัญกับเขาประการสุดท้ายก็คือวะฟิกรุลลายะบะลูมินมุนตะฮาฮูอะบะดาอัลลอฮ์จะทำให้เขาขัดสนและปรารถนาดุนยาตลอดไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นสุดท้ายบทสรุปอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่สำคัญการพยายามในอีหม่านจึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แล้วนะครับวันนี้เราจึงเติมเต็มอีหม่านของเราด้วยกับอามานที่ซอละและอีหม่านของเรามันจะไม่ดาวลงสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเป็นบรรทัดฐานว่าเราจะทำไงไม่ให้อีหม่านของเรามันดาวสุดขีดพี่น้องต้องเอาใช้อัลกุรอานอ่านทุกวันนักวิชาการบอกการอ่านกุรอานทุกวันจะบังคับไม่ให้อีหม่านของเรานะมันดาวขีดแค่นี้เราจะอยู่ปริมาณนี้แหละเราจะไม่ลงจากนี้อัลฮัมดุลิลลาห์โชคดีเหลือเกินนะครับเราจงใช้นี้ให้เกิดประโยชน์กับเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการชิริกกับอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานี่คือสิ่งหนึ่งในการพูดคุยในวันนี้นะครับก็สิ่งใดที่ผิดพลาดคำพูดอาจจะมีกระทบกระทั่งหรือเกินเลยอะไรก็ขอมาอัพด้วยแต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์นะครับก็ให้ผู้พูดและก็ผู้ที่ร่วมรับฟังที่นี่นะครับได้นำไปสู่การปฏิบัติและดียิ่งก็คือให้เรานั้นพยายามที่จะให้สิ่งต่างๆนี้กระจายออกไปหน้าพื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานัลลอฮิวะฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน